ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับหลังจากอาทิตย์ที่แล้วรายการไปกับมนุษย์ล้อกับผมเป๋ของเตยได้มีโอกาสไปสนับสนุนกลุ่มคนพิการที่หลังวัดแสงสรรสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวเรียบร้อยแล้ววันอาทิตย์นี้พิเศษหน่อยนั่นคืออยากจะพาท่านผู้ชมนั้นมากราบไหว้พระนะครับที่นะครับวัดสายไหมพระที่นี่ที่ศักดิ์สิทธิ์คือท้าวเวสสุวรรณมี4องค์ท่านผู้ชมครับการเดินทางมาที่วัดสายไหมแห่งนี้โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนั้นเดินทางมาง่ายครับมาสะดวกสบายฮะการเดินทางก็มีสถานีรถไฟฟ้าคูคตลงที่คูคตห่างจากนี่ก็ไม่เท่าไหร่วัดสายไหมนั้นจะอยู่บริเวณข้างๆโรงพยาบาลศิลแพทย์ลำลูกกานะครับวัดนี้อยู่ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับประชาชนคนกรุงเทพมหานครคนจังหวัดปทุมธานีก็จะหลั่งไหลมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณซึ่งปัจจุบันนี้ก็กำลังจะนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ประชาชนคนไทยพระพุทธศาสนาของเรานะครับเพราะว่าหลายคนที่เคารพนับถือท้าวเวสสุวรรณนั้นก็จะทำให้ชีวิตนั้นอยู่ดีนะครับมีโชคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายการไปกับมนุษย์ล้อกับผมเป๋คลองเตยก็อยากจะพาท่านผู้ชมไปนะครับกราบไหว้นะครับท้าวเวสสุวรรณกับผมไปด้วยกันครับครับการเดินทางมาก็มาง่ายฮะเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ก็มีสถานที่จอดรถโอโถงนะครับคนมากราบไหว้วัดที่วัดสายไหมแห่งนี้ชื่อวัดสายไหมนะครับไม่ได้อยู่สายไหมนะครับอยู่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวปทุมธานีนะครับอยากจะมากราบไหว้พระนะครับมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ขอเรียนเชิญได้นะครับวัดนี้ขึ้นชื่อนั่นคือเรื่องนะครับการลงคาถาของอาจารย์ออสท่านผู้ชมคงได้ยินชื่อเสียงของอาจารย์ออสมานานนะครับพอเข้ามานี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมารายละเอียดอีกทีหนึ่งก็จะให้ท่านผู้ชมชมคร่าวๆไปก่อนนี้ฮะประชาชนก็จะมากราบไหว้นะครับคือจุดที่หนึ่งก็ต้องไปรับไปบูชาดอกไม้ธูปเทียนบริเวณตรงนู้นนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสนำมาสักการะท้าวเวสสุวรรณนะครับโบสถ์ท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้เครื่องถวายเราก็ไปผมมาที่องค์สีแดงก่อนองค์สีแดงนี่ก็จะเป็นเรื่องของบารมีฮะนี่เขาองค์สีแดงครับเนี่ยองค์สีแดงองค์สีแดงนี่ฮะอันนี้องค์สีแดงนะครับจะสังเกตแล้วก็นู่นสีดำเหมือนกันแต่เป็นองค์สีเงินและสีทองจะอยู่นี่ชมก็ประชาชนก็มาสักการะท้าวเวสสุวรรณกันเยอะแยะเลยครับองค์นี้ก็จะเป็นองค์สีเงินนะครับองค์สีเงินนั่นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะครับของโชคลาภใครอยากได้โชคลาภก็มาถวายสิ่งสักการะบริเวณองค์สีเงินฮะอันนี้อย่าลืมนะครับองค์สีเงินแล้วถัดมาเป็นองค์สีเขียวสีเขียวนี่ก็จะเด่นในเรื่องของการเก็บเงินการออมเงินนะฮะคือความซื่อสัตย์สุจริตอะไรเงี้ยเขาจะเด่นเรื่องนี้นะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นองค์สีอันนี้สีแดงแล้วก็สีเขียวครับสีแดงก็จะเด่นเรื่องอำนาจบารมีนะครับการเงินสีเขียวก็จะเก่งเรื่องของการซื่อสัตย์สุจริตการเก็บเงินการออมเงินนะครับแล้วก็องค์สีทององค์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นของเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดนะครับก็มีอยากมีโชควาสนาในอย่าลืมนะครับซ้ายมือสุดนี้จะเป็นสีเงินนะครับสีเงินแล้วก็สีแดงสีเขียวแล้วก็สีทองน
นะครับนอกจากท้าวเวสสุวรรณแล้ววัดนะครับก็ยังมีประติมากรรมไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ศาลานี่สวยงามมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นศาลาไม้สักนะครับเป็นศาลาไม้นะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับนี่ฮะทำด้วยไม้แต่ยังไม่มีทางอารยะถาปัตย์นะครับคนพิการก็อาจจะมาลำบากหน่อยนะครับเป็นศาลาไม้นี่ฮะท่านผู้ชมโอ้สวยจริงๆฮะสวยอ่ะเป็นโบสถ์อยากให้ท่านผู้ชมดูจังเลยฮะเป็นศาลาครับหลวงพ่อท่านประดิษฐานอยู่นะครับครับเสาทําด้วยต้นไม้นะครับทําด้วยไม้นะครับดูข้างบนนะโอ้โหศาลาข้างบนบริเวณหลังคาสวยงามมากครับท่านผู้ชมวัดสายไหมนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นศาลาสารเจ้าแม่กวนอิมฮะสำหรับท่านใดที่มาวัดแล้วนะครับศรัทธาเจ้าแม่กวนอิมก็เข้ามาสักการะท่านได้นะครับศาลาก็เป็นประติมากรรมทางจีนครับสวยฮะสวยมากผมไปวัดทั่วในจังหวัดปทุมธานีฮะ3-4 วัดเท่านั้นที่สวยๆฮะนะครับประติมากรรมไม่เหมือนใครนะครับครับท่านผู้ชมผมมาถึงตรงนี้แล้วผมขนลุกมากเพราะว่าศาลานี้จะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระจำลองเช่นพระพุทธสินราชพระพุทธโสธรสมเด็จโตแล้วก็องค์ศิวลีก็อยากจะให้ท่านเข้าไปกราบนะครับถ้ามาวัดนี้ก็อย่าลืมนะครับมาศาลานี้นะครับมีจำลองนะครับพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธโสธรนะครับแล้วก็สมเด็จโตแล้วก็องค์พระศิวลีเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้าไปดูเลยครับสร้างได้สวยงามมากเป็นลายไม้นะครับเป็นลายไม้ไม่ใช่ต้นไม้ผมนึกว่าต้นไม้เป็นลายไม้ครับโบสถ์อันนั้นนี่ครับอันนี้ไม้แท้เลยครับเป็นศาลาเรือนไทย
ทั้งศาลาเลยก็ทำด้วยไม้นะครับเดี๋ยวอยากจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปชมความงามบริเวณรอบๆนะครับหรือข้างในนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามไปดูเลยนะครับแล้วครับวันนี้ประชาชนมาจากหลายสถานที่ในการที่จะเข้ามากราบไหว้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพร้อมด้วยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับธรรมดาครับเราในฐานะพระพุทธศาสนานะครับสิ่งไหนที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจได้เราก็ต้องยึดเหนี่ยวไว้ก่อนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับทุกคนต้องทนนะฮะท่านผู้ชมผมรู้ว่าหลายคนนะครับต้องทนทราบข่าวเป็นเรื่องตลกอีกเรื่องนะครับต้องพูดในวัดเนี่ยครับรัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะให้ประชาชนประหยัดโดยการใช้เตาอั้งโล่กับฟื้นคืนเข้ามาแล้วผมถามหน่อยครับท่านผู้ชมประชาชนคนที่เขาอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่หออยู่คอนโดถ้าสมมติเขาใช้เตาอั้งโล่ตามที่รัฐบาลนโยบายรัฐบาลประกาศออกมาเนี่ยไฟไหม้หมดพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อการที่จะให้ประชาชนนั้นรู้สึกว่าอบอุ่นใจหรือว่าเป็นที่พึ่งทางใจนะครับเราหวังว่ารัฐบาลไม่ได้เราก็มาหวังพระนี่นะครับเข้าวัดไหว้พระวันนี้ผมก็มาที่วัดสายไหมตะกี้ก็พาไปดูที่ศาลาที่พระท่านฉันอาหารนะครับเป็นศาลาเรือนไม้เดินรอบๆข้างหลังนั้นก็ข้างหลังผมนะเดินรอบๆไปริมๆนู้นก็จะเป็นที่ให้อาหารปลานะครับแล้วเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นที่ถวายสังฆทานเพราะฉะนั้นนะครับถวายสังฆทานเสร็จท่านที่ใดที่ยังไม่ได้กราบไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณก็กราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณอย่าลืมนะครับท้าวเวสสุวรรณนั้นมี4นะครับ4องค์องค์สีเงินสีทองสีเขียวและสีแดงนะครับองค์สีเงินเป็นยังไงสีเขียวเป็นยังไงอ่ะมันก็จะมีบอกนะครับในก็จะมีพระคุณเจ้าท่านหนึ่งนั่งอยู่นะครับจะคอยให้รายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับย้ำอีกครั้งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเราต้องพึ่งตัวเองนะครับเราต้องช่วยกันประหยัดนะครับการเดินทางเมื่อก่อนเราเคยเติมน้ำมันนะครับร้อยหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ4ลิตรเดี๋ยวนี้2ลิตร100และเงินทองค่าก็เท่าเดิมแล้วก็หลายๆอย่างก็แพงมากขึ้นให้ท่านเข้าวัดเข้าวารายการไปกับนุ่นร้องผมนี่ก็พาเข้าวัดเข้าวามาชมความงามต่างๆนะครับโดยเฉพาะประติมากรรมวัดสายไหมที่แรกผมคิดว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครจริงๆแล้ววัดสายไหมนะครับอยู่ที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีมาง่ายๆครับมาลงรถไฟฟ้าที่สถานีคูคตหรือว่าท่านใดที่นำรถยนต์มาสถานที่ในสถานที่วัดสายไหมนี้ก็มีสถานที่จอดรถเยอะแยะเพราะฉะนั้นรายการไปกับมนุษย์ล้อกับผมเป๋คลองเตยเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนท่านให้มาเที่ยวมาทำบุญที่วัดสายไหมนะครับวัดดีอีกหนึ่งวัดของจังหวัดปทุมธานีนะครับและโดยเฉพาะหลายท่านอาจจะได้เคยได้ยินชื่ออาจารย์ออสซึ่งเป็นอาจารย์ที่ประชาชนให้การศรัทธาให้การเคารพเป็นอย่างสูงในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลหรือว่าทั้งประเทศนะครับถ้าได้มีโอกาสนะครับก็มาให้พระที่วัดสายไหมนั้นประพรมน้ำมนต์แล้วก็มาไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนต่อเดี๋ยวติดตามต่อไปเรื่อยๆครับบริเวณนี่ก็เป็นเสาหงนะฮะอยู่หน้าศาลา
ลายไม้เลยนะครับศาลาลายไม้นะครับก็เป็นประติมากรรมนะครับใช้ภายในวัดนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นไฟข้างทางก็จะเป็นโซล่าเซลล์นะครับคือลงทุนทีเดียวใช้ได้ตลอดเลยครับครับเราก็มาบูชาได้ทราบข่าวว่าที่นี่ดังมากเรื่องนะครับโชคลาภนะครับเขาบอกว่าเป็นน้องมะขามนะครับท่านผู้ชมครับผมก็จะบูชาอยากได้โชคเหมือนกันก็เลยพาท่านผู้ชมที่ชมรายการมาช่วยกันบูชาน้องมะขามกันที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับประชาชนก็จะมาที่นี่เยอะเป็นพิเศษเพราะว่าที่นี่ไม่กี่งวดที่ผ่านมาได้ทราบข่าวว่าประชาชนที่มาบูชาได้ถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่1 12ล้านนะครับก็เลยทำให้ที่กุมารของน้องมะขามแห่งนี้รู้สึกว่าเป็นที่นะครับเคารพของนักเสี่ยงโชคนะครับที่อยากจะได้โชคได้ลาภก็มาบูชาตรงนี้นะครับรายการไปกับนุชล้อกับผมเป๋คงเตยก็ได้มีโอกาสมาสักการะน้องมะขามนะครับซึ่งเป็นกุมารทองสายมูโดยผมนี่สายมูโดยตรงเลยนะครับโดยตรงเลยเพราะว่าบาปบุญโทษจริงๆนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการไปกับนุชล้อกับผมเป๋คงเตยเนี่ยจะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 14:00 น.นะครับทาง SCTV ช่องทางในการชมก็คือนอกจาก YouTubeเข้าไป YouTube แล้วพิมพ์คำว่า SCTV ก็จะขึ้นนะครับรายการไปกับนุชล้อก็จะขึ้นในทางรายการนั้นง่ายๆก็คือเข้าที่ Facebook ท่านผู้ชมเข้าไป Facebook ค้นหา SCTV รายการไปกับนุชล้อของผมเนี่ยจะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 14:00 น.ก็ต้องขอขอบคุณอย่างสูงสำหรับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบิ๊กแจ๊ดหรือว่าพี่แจ๊ดของผมพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างที่ได้มีโอกาสสนับสนุนรายการเพื่อที่จะให้คนพิการนั้นได้มีโอกาสสร้างแรงบันดาลใจให้ออกมาใช้ชีวิตปกตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนพิการท่านไหนอยากจะมาทำบุญทำทานกับวัดบ้างก็เชิญได้ที่วัดสายไหมนะครับแห่งนี้อยู่ที่อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลศิริแพทย์นะครับกรุงเทพมหานครก็มาง่ายมาลงสถานีรถไฟฟ้าที่ BTS ที่รถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าที่สถานีคูคตแล้วก็มาที่นี่มาที่วัดสายไหมถ้าท่านนำรถยนต์มาเองก็มีสถานที่จอดรถมากมายรองรับท่านรายการในวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจรายการท่านที่อยากเป็นสะพานบุญก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้ถึงคนพิการที่กำลังดูรายการของเราอยู่ตามเตียงต่างๆสำหรับอาทิตย์นี้ขอบคุณมากครับ